بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ได้คุยกับพี่น้องเรื่องเที่ยวไว้ที่หลังก่อนเนาะเนาะเรื่องเที่ยวไว้ที่หลังก่อนนะเอาเรื่องเอาก่อนวันนี้ชอบหัวข้อเรื่องมากนะครับเพราะว่าทีมงานที่นี่นำหัวข้อเรื่องในหนังสือของผมการเผชิญหน้าระหว่างวัตถุนิยมกับความสมถะนะครับผมเขียนเมื่อ TikTok เมื่อปี2538หูยพี่น้องเกิดยังฮะเด้อเกิดแล้วนะดูหน้าดูตาเหมือนยังไม่เกิดเลยนะ38นะฮะเล่มนี้นะมีมา38แล้วก็พอดีก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นานมากขอบคุณทีมงานที่นำเรื่องนี้มาคุยอีกนะครับแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ก็เลยนำเรื่องอากีกอกับกุรบันซึ่งอยู่ในเทศกาลพอดีก็เลยมาขายรวมกันนะครับจำหน่ายรวมกันนะฮะ2เล่มเนี่ย100บาทครับใครจะให้มากกว่านั้นไม่ว่านะนะผมคุยกับโดนัลด์ทรัมป์แกบอกว่าไม่เป็นไรให้200บาทก็ไม่เป็นไร นะอ่ะเข้าเนื้อหาเรานะครับวันนี้เนื้อหาดีมากๆจะเล่าอะไรฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ10ถึง11ขวบโดยประมาณเขาไปเขียนข้างรถพ่อของตัวเองนะครับเขียนว่าหนูรักพ่อเสร็จแล้วในขณะที่เขียนเสร็จตัวเองก็เอาสิ่งที่เขียนเนี่ยชูขึ้นก็คือไขควงชูแล้วก็ถ่ายรูปในเวลาเดียวกันพ่อเขาก็ออกมาเห็นพอดีเห็นรถตัวเองใหม่กิ๊บเป็นรอยเขียนว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าหนูรักพ่อเท่านั้นแหละครับพ่อโมโหมากเอาไขควงที่ลูกถืออยู่เนี่ยตีมือลูกตีด้วยความโมโหตีเสร็จก็ต้องส่งโรงพยาบาลลูกร้องซะเป็นแทบตายหมอวินิจฉัยบอกว่านิ้วทั้งหมดเนี่ยกระดูกหักหมดเลยตีด้วยความโมโหใช้ไขควงนะปังปังสุดท้ายลูกของเขาก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อนิ้วหนูเนี่ยจะงอกออกมาอีกไหมคะโอ้โหพ่อร้องไห้ไม่มีชิ้นดีเหมือนกันตอนตีลูกเนี่ยไม่ได้คิดสุดท้ายกลับมาบ้านไม่เห็นที่ข้างรถเขียนว่าหนูรักพ่อคนนี้ร้องไห้หนักขึ้นทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ตอนแรกไม่ได้เห็นครับเห็นว่าเป็นรอยขีดเลือดมันขึ้นหน้าสุดท้ายนั่นแหละครับลูกก็มือก็นิ้วก็ไม่มีเพราะต้องถูกตัดออกหมดกระดูกที่พี่น้องคิดดูว่าตีขนาดไหนกระดูกเละเทะหมดเลยกระดูกแตกอ่ะคิดดูแล้วกันพี่น้องลองคิดดูว่าตีขนาดไหนผมนำเรื่องนี้มาคุยเพราะอะไรครับมันเข้ากับหัวข้อวันนี้รถที่เราใช้อยู่เป็นวัตถุมีจิตใจไหมครับไม่มีหัวใจนะครับแต่ลูกของเราเนี่ยมีจิตใจมีความรู้สึกเราเนี่ยเอาใจหลงรักวัตถุที่ไม่มีจิตใจมากกว่าสิ่งที่มันมีจิตใจและผู้ที่มีจิตใจนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าลูกของเราผมพูดก็ไม่อายเพราะผมเคยเป็นอย่างนั้นรถคันแรกที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงพี่น้องแทบจะกางมุ้งถูกปะนี่วัตถุนี่วัตถุจริงๆรถราคาอ่ะสมมุติราคา10ล้านผมว่าแมงวันก็เกาะไม่ได้อ่ะเขาไม่ยอมมันลื่นวัตถุฉะนั้นอัลลอฮ์ให้วัตถุมา
ให้อำนวยความสะดวกมาเพื่ออะไรครับ TikTok TikTok เพื่อบริการเราย้อนกลับไปอีกสมัยท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามสุไลมานเนี่ยเป็นคนชอบขี่ม้าและใช้การขี่ม้าเนี่ยเป็นพาหนะในการเดินทางซึ่งในยุคนั้นต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมีผู้หนึ่งเอาม้ามาให้ม้าเนี่ยเป็นม้าที่สวยมากนะครับกำยำตัวใหญ่นบีสุไลมานขี่ทั้งวันเลยรักม้ามากจนกระทั่งเลยเวลาอาบน้ำให้ม้าลูบขนหวีขนของม้าจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดช่วงเย็นอัลลอฮ์ลงวาฮีมาเตือนนบีสุไลมานนบีสุไลมานร้องสำนึกในความผิดฆ่าม้าแล้วให้ทำเป็นอาหารแจกจ่ายให้คนยากจนทั้งหมดบอกว่าการที่นบีสุไลมานยุ่งอยู่กับม้าจนเลยเวลาละหมาดนี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆอิมรอนคานเป็นรัฐมนตรีของประเทศปากีปัจจุบันนะรู้สึกอดีตเป็นนักทิกเก็ตหรือยังไงไม่ทราบอิมรอนคานเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับในขณะที่ระหว่างเดินทางเพื่อเดินทางไปอีกหัวเมืองหนึ่งได้เวลาละหมาดอิมรอนคานก็คือประธานาธิบดีของปากีบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหยุดรถแล้วก็ลงละหมาดเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านนายกครับอันนี้ย้ำนะครับว่านายกปากีนะฮะเขียนดีนะนะเดี๋ยวพี่น้องซื้อชามเย็นๆไปเยี่ยมผมนะฮะนายกปากีบอกนายกครับไม่ต้องหยุดนายกถามบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะเพราะบริเวณนี้อันตรายกลัวว่าท่านจะถูกรอบสังหารพี่น้องปรากฏว่านายกรัฐมนตรีอิมรอนบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าหยุดรถพวกท่านเนี่ยจะทำให้ฉันเลยเวลานมาดเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยเหตุผลว่าจะมีคนรอบทำร้ายฉันกันนั้นหรือสมมุติว่ามีก็ถึงอายันเฮ้ยคนแบบนี้นี่มันเข้าใจยังเข้าใจนบีสุไลมานยังแล้วผมยกอิมรอนรัฐมนตรีดุนยาก็ดุนยาพี่น้องดุนยาฟานะมันก็หมดไปผมชอบในหนังสือเล่มนี้ผมนำคำนิยามคำว่าสมถะพี่น้องอาจจะบอกว่าสมถะต้องจนนะไม่ใช่นะครับสมถะคือต้องไม่มีอะไรเลยเสื้อเก่าๆเสื้อขาดๆก็ยังไม่ใช่ดูท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอิบรอฮีบุตรของอัดฮัมชอบมากอันนี้ความสมถะคือการทำให้จิตใจถูกปลดปล่อยออกจากอำนาจครอบงำของโลกดุนยาแต่ไม่ได้ปลดปล่อยจากการแสวงหาปัจจัยอย่างชีพเป็นไงอะจบเลยเอ้สมถะนี่ต้องอยู่บ้านพังๆไม่ใช่อยู่อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่เนี่ยขับรถอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่เนี่ยแต่เราไม่ได้ให้รถดุนยาเนี่ยมาครอบงำเราเราต้องมีอิทธิพลมีอำนาจเหนือดุนยาสิถูกเปล่าพี่น้องขายที่ได้100ล้านซะกาตเท่าไหร่ใครคิดเลขเร็วนะใครเป็นครูสอนคณิต 2.5% จาก100ล้านเท่าไหร่ครับ2ล้าน5เองเหรอทำไมน้อยจังอ่ะ2ล้าน5ออกซะกาตถามว่าขายที่ได้ออกซะกาตไหมแต่ก่อนนี้สังเงาะสังแงะเดินมาสุเหร่าห้าเวลาพอขายที่ได้มีเงินร้อยล้านโหเห็นยังแสดงว่าตอนที่ไม่มีอะไรชูโกสขอบคุณอัลลอฮ์แต่พอมีแล้วเอาละสิมาก่อนนี้นักเรียนเราส่งไปเรียนต่างประเทศโดนงองเดินงองกลับมาจบมาดินอเนาะมาดินอเนาะมาดีนะสามจังหวัดเรียกมาดีเนาะโอ้ยตอนนี้พื้นไม่มองมองฟ้าอย่างเดียวใครทักเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดุนยาเนี่ยฟานะตำแหน่งเนี่ยฟานะใช่ปะพอหมดตำแหน่งใครเหลียวมองบ้างเดินเดินอยู่มีตำแหน่งแต่พอเขา
หมดจากตำแหน่งแล้วก็เกษียณแล้วใครกล่าวถึงบ้างเห็นยังฉะนั้นคำว่าสมถะเนี่ยหมายถึงว่าจิตใจของเราปลดปล่อยจากอำนาจการครอบงำของดุนยาแต่ไม่ได้หมายรวมว่าให้เราปฏิเสธการแสวงหาปัจจัยยังชีพไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าอันมาลูวันบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาในสุรกาฟีนะครับอายะที่46ทรัพย์สมบัติลูกหลานซีนะตุดุนยาฮายาติดดุนยาและความสวยงามของชีวิตบนโลกดุนยาซีนะตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สมบัติเอาใหม่ลูกหลานมันเป็นซีนะซีนะก็คือเครื่องประดับของดุนยาวันนี้เรารักลูกเราอาจจะเสียชีวิตก่อนหรือลูกของเราอาจจะเสียชีวิตก่อนใช่ไม่ใช่วันบานูนลูกหลานเป็นที่เย็นตาเย็นใจของเราเป็นซีนะติดดุนยาอัลลอฮ์บอกอันมานทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องประดับของโลกดุนยาอันนี้เดี๋ยวมันก็หายไปไม่มันจากเราจากมันวันบากิยาตุซอลิฮาตแต่สิ่งที่เป็นเรื่องซอลและการงานที่ซอลิฮาตคอยรุนอินดาร็อบบิกะฟาวาบันมันจะเป็นความดีงามภาคผลบุญอย่างมหาศาลให้กับพระจะณที่พระผู้บานของเจ้าว่าคอยรุนอามาลันและเป็นความหวังที่ดีอย่างมากมายผมพอได้อายะนี้นะครับพี่น้องในหนังสือเล่มนี้ผมก็ไปเอาคำอธิบายของอุลามาอธิบายบอกว่าคำว่าอัลบากิยาตุซอลิฮาตก็คือความดีทั้งหลายที่มันจีรังความดีทั้งหลายที่รับการตอบแทนณอัลลอฮ์เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรพี่น้องรู้ไหมว่านี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอานะอิบนุตัยมียะห์เล่าให้ฟังว่าถ้าเรามีความดี100ความดีความชั่ว100ความชั่วเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความดีอีกเล็กน้อยข้างขวาก็จะหนักถูกไหมถ้าปากของพี่น้องบนโลกดุนยาเนี่ยกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะอัลลอฮุอักบัรลาอิลาอยู่อย่างนี้นะความดีตรงนี้มันไปอยู่ด้านขวาทำให้ด้านขวาหนักได้วัลบากิยาตุซอลิฮาตสิ่งที่มันเหลืออยู่ที่ซอลและที่ดีและซาวาบันได้ผลบุญณที่อัลลอฮ์คือซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วัลลอฮุอักบัรฉะนั้นคนจนไม่มีเงินบริจาคซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรจำได้แม่นเลยครับท่านหญิงฟาติมะห์ซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีมหานบีพ่อผมก็ไม่รู้ว่าฟาติมะห์ท่านหญิงฟาติมะห์เรียกนบีว่ายังไงเอาตามของเราพ่อหนูเนี่ยไม่มีที่บ้านไม่มีคนรับใช้ซักผ้าทำงานเนี่ยมือเนี่ยถลอกหมดเลยอยากจะหาคนรับใช้มาช่วยเหลือในการทำให้บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ดีนบีบอกว่าเธอเอาไหมถ้าฉันจะบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ดีมากกว่าเธอไปจ้างคนรับใช้ท่านหญิงฟาติมะห์บอกเอาสิคะพ่อนบีบอกว่าเธอจงกล่าวนี้ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเป็นซอดะกะฮ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีอีกหะดีษบทหนึ่งนบีก็พูดอย่างนี้ว่าให้กล่าวประโยคเหล่านี้ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววัลลอฮุอักบัรถ้าไม่มีเงินบริจาคนบีบอกให้กล่าวสิ่งนี้แล้วซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่ารอซูลแล้วถ้าเกิดคนรวยเขาเกิดกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรล่ะสองเด้งนะถึงว่าซอฮาบะห์ก็ฉลาดถาม
นบีก็บอกว่าตามนั้นยังไงอ่ะเอ้าอัลลอฮ์ตักดีรให้เขาอย่างนั้นทำไงได้อ่ะเป็นไปตามวิถีแต่อย่างไรก็ตามประโยคเหล่านี้คืออะไรครับบากิยาตุสซอลิฮาตสิ่งที่เหลืออยู่ที่มันคงจะมีประโยชน์มีสิ่งดีงามอินดัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ข้อที่สองการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวัลฮัมดุลิลลาห์วะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์นี่ก็อีกประโยคนึงข้อที่สามละหมาดห้าเวลาข้อที่สี่คำพูดที่ดีกะลิมะตอยยิบะคำพูดที่ดีสตังก็ไม่มีซอดาเกาะน้อยครั้งที่เราจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ไม่เป็นไรคุยกับคนอื่นที่ดีใช้ภาษาดีๆผมคุยกับอาจารย์ชูโกตะกี้บอกว่าแกก็ชมพี่น้องนะว่าที่นี่เนี่ยตั้งใจฟังแล้วใครมาแบบมาด่าคนอื่นให้ฟังนี่ก็จะไม่สนใจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเลยเวลาที่เราจะมานั่งฟังเรื่องของคนอื่นละผมก็บอกอาจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้คนเข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นพี่น้องถ้าผมมานั่งปั๊บผมก็ว่าคนนั้นเลวคนนั้นชั่วมันน่าฟังตรงไหนอะหรือผมเนี่ยไปโกรธกับอาจารย์กอผมก็เนี่ยอาจารย์กอมันเลวมันชั่วอ้าวแล้วพี่น้องรู้เรื่องอะไรอะเราวันนี้เนี่ยท่านครูมาสอนพวกเราที่เป็นชาวบ้านอยากรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งอะไรกับเรานบีสั่งอะไรกับเราบอกพวกเรามาแค่นั้นนะครับถ้าวันหนึ่งวันใดผมมาสอนพี่น้องแต่เอาคนหนึ่งมาด่าบนเวทีนี้พี่น้องไม่ต้องเชิญนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์วันนี้ประโยชน์ของเรานี่การที่เราพูดกะลีมะห์ที่ดีคำพูดที่ดีมันเป็นซอดาเกาะและมันไปหนักตาชั่งในวันกิยามะห์พี่น้องนบีบอกว่าถ้ามีคนมาขอซอดาเกาะเราถ้าเราไม่มีให้ทำไงพวกเราจะบอกไปข้างหน้าก่อนเฮ้อ เอาแบบอย่างท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงไอชาแม่แม่ลูกคู่หนึ่งมาหานบีมาถึงไอชาฉันไม่มีอะไรทานเลยลูกฉันก็หิวท่านหญิงไอชาเข้าไปในบ้านอัลลอฮ์อินทผลัมมีอยู่ซีกเดียวเม็ดเดียวบ้านนบีก็แย่นะหนึ่งเดือนควันไฟไม่เคยพวยพุ่งออกมาอินหลัดมาอวดตั้มรุยกเว้นกินอินทผลัมกับน้ำ เดี๋ยวนะพี่น้องที่นั่งที่นี่นะรวมทั้งผมด้วยมีมื้อไหนบ้างครับไม่มีอะไรเลยกินอินทผลัมกับน้ำโหดูหน้าดูทรงแล้วนี่ไม่น่าจะขนาดนั้นน่าจะพิซซ่าทุกมื้อ แปลกนะพวกเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าอดแล้วตายมีแต่กินอิ่มเกินแล้วตายกินเกินแล้วตายคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยมากินกล้วยไข่ชอบกล้วยไข่ซื้อกล้วยไข่กินกินจนตาย กินกล้วยไข่ตายเลยเนี่ยว้ากินจกตายแต่อดตายไม่มีในบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีแต่นบีเนี่ยหนึ่งเดือนควันไฟไม่พวยพุ่งออกจากบ้านนบีนบีกับอาลีมูฮัมหมัดครอบครัวมูฮัมหมัดนั้นอัตตัมรูวันมากินอินทผลัมกับน้ำหนึ่งเดือนเต็มใครจนกับนบียกมือหน่อยได้ไหมไม่มีอ่ะเราเนี่ยรวยกว่านบีเจ๋งกว่านบีทั้งหมดแต่นบียืนละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าฉีกเท้าบวมแต่เราตื่นเหมือนกันตีสามอ้าวตู้เซฟยังอยู่นอนต่อตัวเซฟยังอยู่นอนต่อฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าทรัพย์สมบัติลูกหลานเนี่ยมันเป็นซีนะมันเป็นเครื่องประดับบนโลกดุนยานี้วันบากิยาตสิ่งที่เป็นความดีต่างหากที่จะอยู่กับเราคำพูดที่ดีๆอย่าว่าแต่คำพูดเลยนะครับลาตะกิรอนนะนบีว่าอย่าดูถูกบีคอยรินเรื่องหนึ่งที่มันใช้อันเรื่องเดียวที่มันเพิ่นความดีอันตันกออาคอกะบีวัดยาหินตอนกินเจอผู้คนมาเรียนที่เนี่ยผู้สูงอายุเจอใครยิ้มให้สลามนบีบอกอย่าดูถูกแม้กระทั่งวัดยาหินตอนกินใบหน้าที่ยิ้มวันนี้ซอดาเกาะกี่ครั้งแล้วยิ้มกี่ครั้งแล้วมาที่นี่นับไม่ได้นับใช่ไหมก็เห็นป่ะ
ข้างขวาจบไปแล้วตั้งเท่าไหร่แค่ยิ้มอย่างเดียวนบีบอกเป็นซะดะเกาะห์นบีบอกลาตะกีรอนยาดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะยิ้มให้กันและกันมานี่ยิ้มอย่างเดียวให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กี่ความดีแล้วครับ30ความดีสลามุอะลัยกุม10ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์20วะบะเราะกาตุฮ์30ความดีแล้วเจอกันมุสลิมะเจอกันกับมุสลิมะจับมือจับมือนบีบอกกูฟิรอละฮูมาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้จนกว่าจะปล่อยมืองั้นเวลาเจอปากประตูสทม.นะจับมาเรื่อยเลยนะจับมาอย่าปล่อยนะ จับไปเรื่อยนะอย่าปล่อยนะรู้สุนนะทั้งคู่นบีบอกคนปล่อยที่หลังเนี่ยดีกว่านะทีนี้พี่น้องก็รู้สุนนะทั้งคู่ทำไงก็ไม่มีใครปล่อยเลยมันนั่งเก้าอี้แล้วยังไม่ปล่อยเลยเนี่ยความที่รักมาก ไม่ได้เขียนเลย ความดีแบบนี้มันหนักในตาช่างประการต่อมานบีบอกว่าผมยังไม่หมดนะยังไม่หมดบากิยาตเนี่ยอุลามะอธิบายอีกนะครับมีอะไรอีกครับอ๋ออีกอันหนึ่งก็คือกิจการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมอะไรที่เป็นคุณธรรมเป็นบากิยาตหมดดีกว่าทรัพย์ฟังให้ดีนะดีกว่าลูกหลานคือวันบากิยาตุสซอลิฮาตอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องดีๆที่เราทิ้งเอาไว้เข้าใจนะยามาลายัมฟาอุมาลูวาลาบานูนสอดคล้องกันในสุรอัชชูอะรออายะที่88ถึง89วันกิยามะวันซึ่งมาลุนทรัพย์สมบัติวะบานูนลูกหลานลายัมฟะไม่มีประโยชน์อิลลามันอัตัลลอฮ์เว้นแต่คนที่มาหาอัลลอฮ์บิกอนบินสลีมด้วยหัวใจที่สงบหัวใจที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจที่ปฏิบัติตามหลักการในชรีอะห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก้อนบุญสลีมนี้ทำให้เราเข้าสวรรค์ครับไม่ใช่ทรัพย์ของเราขายที่ได้เป็นพันล้านพอตายไปการงานไม่มีแล้วยังไงต่อเอาสตังไปบอกมาเลกาจ๋าฉันให้ใต้โต๊ะนะได้ไหมไม่ได้และพี่น้องรู้ไหมลูกหลานที่พี่น้องทิ้งไว้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อพี่น้องสอนให้เขาเป็นลูกที่ดีชายคนหนึ่งถูกเลื่อนดารยาตูฮูฟิญญันนะถูกเลื่อนขึ้นไปสวรรค์ที่สูงกว่าหรือตัวเองเนี่ยอยู่ในนรกแต่ว่าถูกเลื่อนขึ้นมาในสวรรค์ตัวเองก็งงไปถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันน่ายังไงเนี่ยไกฟะยารอซูลุลลอฮ์อย่างไรเล่าที่ฉันเนี่ยได้เลื่อนขึ้นจากสวรรค์ชั้นนี้ไปอีกสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าและจากหรืออยู่ในนรกก็กลับขึ้นมาอยู่ในสวรรค์เลยโดนอภัยโทษด้วยเหตุผลอะไรฉันนี่อยู่บนโลกดุนยาอาจจะทำงานอามันไม่ค่อยเยอะเอ๊ะแต่ทำไมถึงท่านเลื่อนขั้นได้ขนาดนี้อยู่ก็รู้มีเสียงกล่าวกับชายคนนี้ว่าพี่น้องฟังให้ดีนะบิสติกฟาริวาลาดิกะละกะเนื่องจากลูกของท่านขออภัยโทษให้แก่ท่านอิสติกฟาร์เราเนี่ยตายไปแล้วนอนอยู่ในกูโบสอยู่ในอัลลัมบาซักลูกของเรายาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษกับป้ามะของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเถิดป้ามะของฉันมีความรู้น้อยในอดีตเขาอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีมายาอัลลอฮ์ขออย่างนี้นะครับวันกิยามะอัลลอฮ์รับดุอาของลูกทำให้เราซึ่งในฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเลื่อนสถานะจากสวรรค์ชั้นนี้ขึ้นไปอีกสูงขึ้นเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มีทั้งหมด100ชั้นให้อะไรกับลูกให้ไปพี่น้องแต่ไม่ให้ไม่ได้คืออิสลามอิสลามวันที่ลูกขออิสติกฟาร์ให้กับเราเรานอนอยู่ในอัลลัมบัซักลูกขอดุอาให้กับเราอัลลอฮ์รับดุอาของลูกวันที่เราจะต้องถูกลงโทษในนรกด้วยดุอาของลูกบิสติกฟาร์เนี่ยขออภัยโทษของลูกนี่แหละทำให้เราเลื่อนขึ้นไปในสวรรค์ฮ
ัมดุลิลลาห์นะที่จริงเวลาพี่น้องมาบรรยายผมไปหลายที่ก็จะพาลูกๆมาวันนั้นไปจะนะนั่งกันเต็มเลยนะฟังมั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เขาได้ยินเขาได้ยินในรถตอนเนี้ย24ชั่วโมงพี่น้องเปิดในรถผมเปิดประจำน่ะ24ชั่วโมง 104.25 24ชั่วโมงอ่ะครับ24ชั่วโมงแล้วมันจะมีบรารักัตประการต่อมาอาตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยักเราะอูอัลฮากุมุตตะกาซุรฉันมหาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยักเราะอูในขณะที่ท่านรอซูลอ่านอายะห์ที่บอกว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์ทำให้เจ้าโอ้อวดเป็นความเพลิดเพลินใช่ไหมบุ๊กอะบุ๊กธนาคารดูแล้วดูอีกโอ้เจ็ดหลักแล้วเนาะดูแล้วเปิดแล้วดูแล้วดูอีกเก็บไว้ในเก๊ดึงออกมาดูดูแล้วดูอีกโอ้เจ็ดหลักแล้วเนาะนั่งสิเก๊แต่สิ่งเหล่านี้ครับอัลลอฮ์บอกว่าและการสะสมทรัพย์สมบัติเนี่ยทำให้เจ้าเนี่ยโอ้อวดคุยกันอย่าโกรธนะผมเปลี่ยนวิธีละผมเองนะจานถ้วยหม้อเนี่ยมีไว้เพื่อเอามาใช้เอามานะแขกไปใครมาอ้าวใช่อ้าวแล้วทำไมเราไปไว้ในตู้โชว์เอาละสิบรรลัยจักละเอออ้าวอาจารย์อ๋อมันของเก่าเก็บไว้เก็บไว้นะแล้วทำไมต้องโชว์อ่ะเออเอาคุยเห็นยังบ้านนบีเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้นนะครับหนึ่งเตียงนอนทำมาจากใยอินทผลัมนะใยอินทผลัมนะใยอินทผลัมเนี่ยนอนไปก็สะดุ้งอ่ะคือมันไม้หน้าสามดีๆนี่เองหยาบใช่สองก็คือไหสองไหไหหนึ่งใส่อินทผลัมไหหนึ่งใส่แป้งถุงน้ำที่ทำมาจากแกะแพะนะเชือดมันใช่ไหมเลาะหนังออกแล้วก็เย็บติดกันถ้าอยากเห็นไปดูที่อินเดียใส่น้ำแล้วก็บริการให้กับนักท่องเที่ยวเย็นมากนะฮะใส่ถุงหนังสามอย่างเนี่ยอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ของท่านนบีมีแค่นี้แต่ของเรามีได้ไหมเฟอร์นิเจอร์มีได้ตู้เย็นอะไรมีไม่ดีไม่เป็นไรปัญหาคือใช้ไหมอะไรที่ไม่ใช้ก็บริจาคไปซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถูกปกครองในหัวเมืองหนึ่งแล้วก็อุมัรอิบนุคอตอบไปเยี่ยมในยุคของท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์อบูซารินขอโทษนะจำได้แล้วอบูซารินเสร็จแล้วพออุมัรอิบนุคอตอบช่วงนั้นเป็นอะไรครับเป็นคอลิฟะห์ไปเยี่ยมที่อบูซารินปกครองเมืองหนึ่งเสร็จแล้วผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของอบูซารินมาฟ้องท่านอุมัรไหนๆท่านอุมัรคอลิฟะห์คอลิฟะห์กับเหมือนกษัตริย์เหมือนประธานาธิบดีฮ่องเต้ในยุคปัจจุบันนี่แหละท่านคอลิฟะห์อุมัรครับขอร้องเรียนหน่อยอุมัรบอกว่าร้องเรียนเรื่องอะไรเจ้าเมืองของเราคืออบูซารินอบูซารินเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นจอมสมถะเลยนะเจ้าเมืองของเรานี่นะครับไม่ยอมออกมาทำหน้าที่1วันใน1เดือนพวกเราไม่ยอมโอ้โหถ้าเอามาใช้กับรัฐบาลบ้านเราจะดีไม่ใช่น้อยนะอ๋อพออยู่ในสภาก็โล่งมีแต่ฮัทยะเก้าอี้ฮัทยีโซฟาเงินเดือน 200,000 กว่าบาทโอ้ยภาษีใครพวกเราผ่านดีกว่าเนาะเดือนหนึ่งอบูซารินไม่ออกมาทำหน้าที่ตัดสินไม่ออกมาทำหน้าที่ประจำดูแลองค์กรที่สำนักงานจริงเหรอจริงครับอุมัรก็เลยที่จริงแล้วเนี่ยอบูซารินก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะต้องออกมาต้อนรับท่านอุมัรอิบนุคอตอบอุมัรก็ถามอบูซารินเป็นอย่างนั้นเพราะสาเหตุใดนี่ดูผู้นำนะครับถามว่าสาเหตุอะไรไม่ได้หุกกลมก่อนอบูซารินบอกว่าท่านอุมัรท่านคอลิฟะห์ของฉันครับผมเนี่ยมีชุดอยู่ชุดเดียว
ถ้าเดือนนึงผมออกมาทำหน้าที่ทุกวันเนี่ยผมก็จะไม่ได้ซักเสื้อชุดนี้นี่เจ้าเมืองเจ้าเมืองนึกถึงอิมรอนคานอิมรอนคานเข้าสภาใส่เสื้อขาดไปครับคนในสภาสสเห็นบอกท่านนายกท่านมีตังค์ซื้อเสื้อทำไมไม่ซื้อเสื้อดีๆใส่อ่ะบอกไม่เพราะฉันบอกพวกท่านแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่เอาเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวและเสื้อที่ฉันขาดมันไม่ได้บ่งบอกถึงการที่ฉันทำงานบกพร่องเสื้อที่ฉันใส่มันขาดไม่ได้บ่งบอกว่าอามานะในการดูแลประชาชนพี่น้องมันจะขาดตกบกพร่องไม่ได้เกี่ยวกับที่เสื้อโอ้โหอยากให้ท่านอิมรอนมาเป็นนายกบ้านเราจังเห็นไหมบาทหนึ่งก็ไม่เอาครับมหาเทมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งประกาศเลยว่าบรรดาสสทั้งหลายลดเงินเดือนไปเลย 20% 5% ทำไมอ่ะได้เซฟเงินของกองคลังบ้างโอ้โหเนาะอ่ะผ่านเสร็จแล้วอุมัรอิบนุคอตอบสงสารอบูซัดลินเอาสตังค์ให้อบูซัดลินอบูซัดลินถือถุงสตังค์กลับบ้านแล้วยื่นให้กับภรรยาบอกภรรยาเอาเงินนี้โอนนะแชร์ไปให้บ้านหลังใหญ่ของเราเอาไปภรรยาอบูซัดลินรู้แล้วเอาเงินไปแจกให้คนยากจนจนกระทั่งหมดคำว่าโอนไปบ้านหลังใหญ่คืออะไรอาคิรอนุนโอนไปบ้านหลังใหญ่คืออาคิรอนุนฉะนั้นยากูลูอิบนุอาดัมนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมจะพูดว่ามาลีนี่ก็ทรัพย์สมบัติของฉันนั่นก็ทรัพย์สมบัติของฉันโอ้ยบ้านก็ของฉันโอ้ยสวนองุ่นสวนทุเรียนของฉันนี่มีที่เขาเยเที่ยงอีกอ้อยังมีเชียงใหม่อีกมีที่ของฉันโอ้อิบนุอาดัมพวกเราจะบอกว่านี่ก็ของฉันสตังก็ของฉันจริงไหมฟังให้จบใครจะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนนะฮะเดี๋ยวขาดตอนมาลีของฉันหมดมาลีนี่ไม่ใช่ผลไม้กระป๋องเนี่ยทรัพย์สมบัติของฉันนี่ชี้ไปที่รถนี่ของฉันชี้ไปที่บ้านนี่ก็ของฉันวะฮัลละกะยับนาอาดัมมินมาลิกะนบีบอกว่าเข้าใจใหม่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์กับพวกเราว่าเข้าใจใหม่ทรัพย์ที่เป็นของเราจริงๆมีแค่นี้มาอากันตะฟาอัฟไนตะอาหารเช้ากินไหมยังครับขอโทษอาหารเช้ากินไหมยังกินแล้วนะย่อยหรือยังคิดว่ายังนะยังรู้สึกตึงๆอยู่ยังไม่ใช่ของพี่น้องนบีบอกว่าสิ่งที่กินไปเนี่ยยังไม่ใช่ของเราฟาอัฟไนตะจนกว่ามันจะย่อยสลายส่วนหนึ่งไปเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นน่ะของเราจานข้าวอยู่บนโต๊ะอยู่ในจานเนี่ยนบีบอกไม่ใช่ของเรามีโอกาสที่เด็กอาจจะมาผักหล่นหล่นพื้นไม่ได้กินอีกไปตักมาใหม่อีกเข้าไปในกระเพาะแล้วยังไม่ใช่ของเราเพราะอะไรมีโอกาสอ้วกออกมาอัลลอฮ์เคยอ้วกใช่ปะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปออกเกี้ยงไม่ใช่ของเราฉะนั้นอาหารเย็นเมื่อวานอาหารกลางวันเมื่อวานอาหารเช้าเมื่อวานนั่นแหละของเราแต่อาหารเช้าของวันนี้ยังไม่แน่ยังไม่แน่หนึ่งนะสองลาบิสตาฟาอับไลตาเสื้อผ้าของเราที่เราใส่ที่พี่น้องใส่ยังไม่ใช่ของพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ของผมฟาอับไลตาจนกว่ามันจะขาดเสียก่อนกลับไปบ้านนะเสื้อในตู้ใช่ของพี่น้องป่ะด้วยความเคารพนะครับไม่ใช่ทำไมอ่ะถ้าเกิดพี่น้องตายตอนนี้เสื้อเป็นของใครครับของมรดกพอเราตายปั๊บเสื้อเป็นของมรดกเลยเสื้อเนี่ยใส่ยังไม่ใช่ของเราบางทีตากเอาไว้พวกขโมยไปบ้าบางทีไปเจอโอ้โหจนขนาดนี้แล้วโอ้ยเอาเดี๋ยวเอาให้ไม่ใช่ของเราแต่ของเราใส่แล้วขาดเป็นผ้าคีริ้วของเรา
เอาตาสอดดักตะข้อที่สามฝ่าอำด้อยตะสิ่งที่เราได้บริจาคไปเนี่ยแล้วมันไปตามเป้าประสงค์ของสิ่งที่เราได้บริจาคไปนั่นคือเป็นของเราถ้าเขาซื้อที่ดินทำวะกาฟซื้อที่ดินสร้างบ้านพักคนเดินทางซื้อนะสร้างสุราปุ๊บเราบริจาคไปสร้างโรงเรียนศาสนาบริจาคไปไอ้สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยนบีบอกนี่แหละเป็นของเรางั้นเวลาพี่น้องทำกุรบันเนี่ยเวลาจ่ายสตางค์ทำกุรบันนบีบอกเลยว่านี่เขาได้แล้วกุรบันได้แล้วเพียงแต่รอวันอีดกินเนื้อบางคนอาจจะไม่มีชีวิตถึงการกินเนื้อก็ได้จำได้ป่ะรอมฎอนล่าสุดเนี่ยนามสกุลเพียรมานะด้วยเป็นญาติกับอาจารย์บังชุกรีอ่ะวันที่คืนที่20นะวันที่20ขอโทษวันที่20รอมฎอนเสียชีวิตเพียงอายุแค่23ปีอีก10วันจะอีดอยู่แล้วเชื่อว่าชุดอีดเนี่ยแขวนรอไว้อยู่แต่อัลลอฮ์อายันเสียก่อนสิ่งที่เราซอดาเกาะไปเนี่ยของเราวันนี้ในกระเป๋าพี่น้องมีเท่าไหร่นะยังพกมาเท่าไหร่10กี่หมื่นฮะที่พกมาสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่ใช่ของพี่น้องทำไมอ่ะพี่น้องเกิดอายันตอนนี้ล้มอายันไปเลยสตางค์อยู่ในกระเป๋าเป็นเงินมรดกทันทีสตางค์ที่ฝากอยู่ในธนาคารกี่สิบล้านก็ตามกี่แสนกี่หมื่นก็ตามเป็นของมรดกทันทีไม่ใช่ของพี่น้องแต่ที่พี่น้องได้บริจาคไปที่ได้ซอดาเกาะไปนั่นแหละของพี่น้องฉะนั้นทุกเสาจะมีซองตามงานต่างๆมาให้พี่น้องอย่ายี้นะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้ใช้เงินของเราเป็นเงินของเราจริงๆแล้วมันจะไปปรากฏในวันกิยามะห์นู่นนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆมีวันนั้นคุยกับใครโอ้ผมจำไม่ได้อาจารย์ดูนะวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์เนี่ยถามพี่น้องกันละกันเอาไหมพี่น้องมีเงินฝากธนาคาร20ล้านเลยนะโอนให้เลยนะแต่ว่านอนติดเตียงไม่มีใครเอาเลยผมถามผมก็ไม่เอา20ล้านนะแต่นอนติดเตียงประงาบประงาบอยู่งั้นนะไม่ได้ใช้อยากกินอะไรอ๋ออยากกินทุเรียนเอามาให้ดูเฉยๆเพราะมันกินไม่ได้อยากจะไปเที่ยวอังกฤษไปอเมริกาไปญี่ปุ่นเอาภาพมาให้ดูเฉยๆเพราะตัวเองนอนติดเตียงเอาไหมไม่มีใครเอาพี่น้องกินไม่ได้นอนไม่ได้เอาไหมครับมีบางคนนอนไม่ได้ไม่เคลื่อนแจ็คสันไม่นอนเลย60วันตายไหมจะเหลือพี่น้องกินยาโดบอยู่นั่นน่ะโดบ60วันไม่นอนคนบ้าอะไรไม่นอนลองไม่ถ่ายสักอาทิตย์นึงอยู่ไหวไหมโอ้ในเงินธนาคารเนี่ยมี20ล้านแต่ตัวเองเนี่ยไม่ถ่ายเลยนอนก็ไม่หลับถ่ายก็ไม่ถ่ายกินก็ไม่ได้เห็นยังคุณค่าบางอย่างเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าสตางค์เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆใช่มันมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราต้องหลงกับมันทั้งหมดอัลลอฮ์ก็สอนเราอยู่นี่ไงอะไรเป็นทรัพย์ของเราจริงๆฉะนั้นวันนี้เอาใหม่นะครับพี่น้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ว่าอะไรที่อยากเป็นของเราพี่น้องทำเลยอาจารย์เดี๋ยวอีฉันก็รอให้ลูกหลานทำให้ผมถามบอกว่าจริงเหรอจริงเหรอทำให้จริงเหรออัลลอฮ์พี่น้องขนาดปะวะกับมันยังเอากลับปะวะกับตัวเองลูกว่ากับนับภาษาอะไรกับซอดาเกาะเนียดให้กับพ่อแม่เอาพี่น้องขึ้นลงขึ้นศาลมาเพียงเพราะตัวเองได้แค่หนึ่งส่วนเสร็จแล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งครับโอ้ยผมชอบมากมุสลิมไปจ้างทนายต่างศาสนิกมาว่าความเรื่องนี้เสร็จทนายคนนี้นี่ฉลาดไปปรึกษาทนายมุสลิมก็ให้ข้อมูลมาพอขึ้นศาลปั๊บถามมุสลิมคนนี้ว่าท่านเป็นมุสลิมอยู่เปล่าอ๋อเป็นสิคะเอ้าถ้าเป็นต้องปฏิบัติตามฮุกมของอัลลอฮ์ใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นมุสลิมอ่ะตกมุรตัดก็ไม่ได้มรดกเลยเท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลยไปไม่เป็นเลย
ม่ได้ถึงบางอ้ออย่างเดียวผ่านบางกอกน้อยด้วยเห็นยังแค่นี้เองอ่ะเราบอกพี่น้องผมเนี่ยชอบคนจริงกับล้อนะอยากได้สวรรค์ไหมพวกเราแล้วกลัวตายป่ะถ้ากลัวตายอย่าบอกว่าอยากได้สวรรค์นึกภาพออกป่ะโอ้ยฉันอยากได้สวรรค์แต่กลัวตายเอานี่ค้านกันเราอยากเป็นคนดีขออัลลอฮ์อยากได้ผลบุญมากๆใครทำตอนนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์จะกลัวตายทำไมอ่ะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกป่ะเพราะเราจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจ้ะนะมีชายคนหนึ่งไล่ฟังผมชอบหะดีษนี้มากๆเลยหะดีษทุกหะดีษเนี่ยชอบหมดนะแต่หะดีษบทนี้เนี่ยสอนเราได้เยอะอ้าวเดี๋ยวผมต้องปล่อยให้พี่น้องถามไม่ใช่เหรอโอ้เดี๋ยวก่อนพอได้อยู่นะแล้วจะมีดูอาให้ด้วยดูอาตอนท้ายแล้วกันชายคนนี้เนี่ยทำชั่วมาทั้งชีวิตครับนี่อิหม่ามบุคอรีบันทึกนะนบีบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่ฉันจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีก็คือหลังจากสมัยของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามชายคนนี้ทำชั่วมาทั้งชีวิตรู้ว่าตัวเองจะเสียชีวิตเรียกลูกๆภรรยาเรียกลูกๆมาคนในครอบครัวภรรยาและก็ลูกพวกเธอฟังให้ดีนะถ้าฉันตายตอนใดก็ตามเอาฉันเนี่ยไปฝังเอาไปเผาเสร็จแล้วนี่คนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องอะกีดะห์เสียไหมแบบนี้ดูนี่นะฟังให้จบเอาฉันไปเผาเสร็จแล้วเนี่ยเอาอัฐินั่งเรือเอาอัฐิไปโปรยในทะเลในวันที่อากาศร้อนหมายถึงว่ามีลมเยอะๆเพราะอัฐิมันจะได้กระจายไปมันจะได้ไม่มารวมตัวกันเป็นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนบีเล่าให้ฟังบอกว่าอัลลอฮ์ได้ฟาญามะได้รวมอัฐิของชายผู้นี้ให้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์แล้วนบีก็ถามว่าไกฟะซอนะตะท่านทำสิ่งเหล่านี้สั่งเสียลูกหลานของท่านอย่างนี้ด้วยเหตุผลอะไรถูกไหมตัวเองเนี่ยทำบาปมาทั้งชีวิตเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยเสร็จแล้วตัวเองกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเอาไปเผาเป็นอัฐิแล้วก็แยกกันไปโปรยในทะเลกลัวว่าอัลลอฮ์จะรวมตัวเขามาเป็นอีกครั้งหนึ่งมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในวันตอบแทนแล้วก็ลงโทษชายคนนี้ตอบกับเราว่าอย่าอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยที่ฉันสั่งเสียลูกหลานของฉันเนี่ยอิลลามะคอฟาตุกะเพราะฉันกลัวพระองค์เพราะฉันเกรงกลัวพระองค์ที่จะเอาฉันเนี่ยมารวมกันแล้วก็โยนลงไปในไฟนรกฟากอฟาลาลาหูนบีบอกว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้ชายคนนี้เพียงเพราะประโยคนี้อย่างเดียวแสดงว่าในใจเขายังมีอัลลอฮ์อยู่ป่ะวันนี้อย่าชี้หน้าด่าใครว่าชาวนรกนะอย่าไปด่าใครนะทำบิดอะห์เนี่ยเขาทำแค่เรื่องสองเรื่องความดีเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กับลูกเขาช่วยเหลือคนอื่นความดีอย่างอื่นที่เราไม่เห็นวันกิยามะห์เขาช่างบุญช่างบาปแต่ช่างเขาหนักกว่าเพราะบางคนเนี่ยทำเมาลิดปีละหนึ่งแต่เราเนี่ยสูบบุหรี่วันละซอง20มวน365วันกี่มวนกี่ความผิดแต่คนนี้เนี่ยทำผิดแค่ปีละหนแล้วเราบอกว่าเขาลงนรกอัลลอฮ์เข้าใจยังอย่าด่าใครนะครับอินนันอามาละบินขอว่าตีมอามันการงานเขาดูตอนสุดท้ายเขาไม่ได้ดูตอนนี้หรอกใช่ปะคนยืนอยู่บนโลกดุนยานี่แหมสมังัดมากเดินมดยังไม่เหยียบแต่เวลาตายไปตายที่โรงน้ำชาตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนเห็นปะมีไหมเขาดูตอนสุดท้ายเขาไม่ดูตอนนี้งั้นนบีถึงบอกว่าอย่าเจอคนต่างสนิทและชี้หน้าเขาอย่ากาเฟตโอกาเฟตเอ๋ยอย่าพูดอย่างนี้กับเขาทำไมล่ะก่อนตายเขารับอิสลามอ่ะ
มีฝรั่งคนหนึ่งในอังกฤษอายุ80กว่านอนเตียงเดียวกับมุสลิมที่ไม่สบายลูกสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกับคนที่เป็นแม่ตลอดละหมาดให้แม่ละหมาดคนนี้เป็นศาสนาอื่นนะครับเห็นการกระทำแบบนี้ขอรับอิสลามตอนอายุ80และตัวเองก็นอนติดเตียงอยู่ถามว่าอัลลอฮ์โปรดปรานคนเหล่านี้ไหมแม้ว่าเขาจะไม่ละหมาดแม้เพียงละกะอัดเดียวนะหลังจากที่กล่าวชาดาแล้วเขาตายนะสวรรค์แล้วเราสิต่างหากที่ยังล่อแล่ล่อแล่อยู่เข้าใจยังวันนี้ไม่ฟังศาสนาไม่ได้พี่น้องวันนี้ไม่เรียนรู้อิสลามไม่ได้เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์คนที่ฉลาดที่สุดก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ต้องไปเจอพระองค์อัลลอฮ์ให้ข้อสอบมาหมดหรือยังให้ข้อสอบมาให้คำตอบมาด้วยหมดทุกข้อทำอย่างเดียวแล้ววันนั้นเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ไปอีกอะไรจะประเสริฐขนาดนี้เหมือนอิบนุอัดฮัมบอกถ้าใครอยากทำซีนาใครอยากกินเหล้าใครอยากเล่นการพนันขอร้องได้ไหมอย่าเดินแผ่นดินของอัลลอฮ์เป็นไปได้ปะขอร้องได้ไหมอย่าหายใจเอาอากาศของอัลลอฮ์โอ้โหนี่คำพูดนี้เจ็บปวดมากนะฮะสุดท้ายเนี่ยนบีขอดุอาอย่างนี้ว่าอัลลอฮุมมาลาไอชาอิลลาไอชุนอาคิรอจะจดไหมสั้นๆนะอัลลอฮุมมาเดี๋ยวจะให้คำแปลนะอัลลอฮุมมานี่เราได้อยู่แล้วลาไอชาตัวอีนนะอีนยาเชนลาไอชาลาไอชาอัลลอฮุมมาลาไอชาอิลลาอิลลาอิลลาไอชุนอาคิรอไอชุนต้องอ่านควบนะไอชุนอาคิรออัลลอฮุมมาลาไอชาอิลลาไอชุนอาคิรออ่านตามผมเที่ยวหนึ่งนะอัลลอฮุมมาเดี๋ยวกินข้าวเช้ามาแล้วใช่ไหมฮะนะนะกินแล้วนะอัลลอฮุมมาลาไอชาอิลลาไอชุนอาคิรอดูคำแปลนะอธิรตัวเลยนะอัลลอฮุมาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ลาเนี่ยลาคำเดียวเนี่ยแปลว่าไม่นะไอชาเนี่ยแปลว่าชีวิตอิลลาแปลว่ายกเว้นทีละตัวก่อนนะไอชูแปลว่าชีวิตไอชุนอาคิรอชีวิตในอาคิรอใช่ปะไอชูคำเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากไวยากรณ์อาหรับมันก็จะอ่านไอชาไอชูนั่นก็ว่าไปอัลลอฮุมมาลาไอชาอิลลาไอชุนอาคิรอโออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าให้ฉันมีชีวิตเว้นแต่ชีวิตเยี่ยงชีวิตอาคิรอเท่านั้นสุดยอดไหมอ่ะเอาไปขอชีวิตที่อยู่ในอาคิรอไม่ได้หมายรวมว่าเราไปมีชีวิตในอาคิรอนะหมายถึงว่าชีวิตที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยทำตัวเหมือนอาคิรอแล้วเราก็จะได้อาคิรออย่างสุขสบายชีวิตอาคิเราะห์คืออะไรอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ทำอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ทำนี่แหละไอชุนอาคิเราะห์เข้าใจนะมีคำถามค่ะขออนุญาตค่ะครับอาจารย์ขออนุญาตถาม2ข้อค่ะได้พี่น้องเรียนถามนะคะเอาอันนี้ก่อนค่ะจากออนไลน์ค่ะอีดเดินใจอีดอัดฮาปีนี้เชือดไม่ออกสื่อการความจริงครับเชือดก็ไม่ต้องไปให้ใครดูนะอาจารย์ว่าไหมไม่ประเด็นจะถามคืออะไรฮะถามว่าเชือดไม่ออกสื่อค่ะอาจารย์อันเนี้ยมันมีแง่หลายแง่มุมผมพูดในรายการแล้วนะครับพี่น้องน่าจะได้ดูบ้างนะครับ108เนี่ยตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะ108ถามว่าการเชือดกุรบันเป็นหลักการของอัลลอฮ์ที่ให้เชือดไหมครับใช่แล้วการเชือดเนี่ยพี่น้องต่างสนิทเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยเชือดกุรบันเชือดวัวหรือเชือดแพะเชือดแกะเนื่องจากว่ามันเป็นคำสอนของศาสนาพูดละล่วงไปอีก
แพะแกะอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อบริการมนุษย์อิสลามไม่ได้สอนว่ากินแพะกินแกะได้แต่ห้ามเราเชือดคนอื่นเชือดเถอะนะเกล็ดปลาไหลกินน้ำแกงไงให้คนอื่นเชือดฉันไม่อยากเชือดแต่ฉันจะกินอันนี้ไม่ค่อยลูกผู้ชายสักเท่าไหร่เราเชือดกินได้คนอื่นเชือดกินได้ฉะนั้นการเชือดเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของศาสนาที่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าการเชือดแบบนี้บอกกับคนต่างศาสนาว่าเป็นการเชือดที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามของเราในช่วงอีดินอัฎฮาถ้าเป็นการเผยแผ่แบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าการเชือดแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะโอ้อวดเราต้องการจะบอกคนอื่นว่านี่ไงมัสยิดเรานี่ตั้ง50ตัว100ตัวอันนี้ไม่ต้องเชือดเชือดไปก็มีความผิดเพราะเชือดแล้วตะกับบทนะฉะนั้นการออกสื่อหรือไม่ออกสื่อไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือออกเพื่ออะไรถ้าเราต้องการดาวะบอกคนอื่นว่าการเชือดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหลักการอิสลามอันนี้จบนะเชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็จบแต่ไม่ใช่ว่าแหมทุกขั้นตอนละเอียดยิบมันก็เกินไปใช่ป่ะฉะนั้นต้องดูว่าเราโพสต์เนี่ยเพื่ออะไรถ้าโพสต์เล่นๆก็ไม่ต้องโพสต์แต่ถ้าโพสต์เพื่อให้รู้ว่าอธิบายว่าหลักการอิสลามมีการเชือดกุรบานกุรบานคือการเชือดแพะเชือดแกะเชือดวัวเชือดควายหรือเชือดอูฐนี่เป็นคำสั่งของศาสนาเพื่ออธิบายให้คนต่างเซนเตอร์ว่าในอิสลามของเราไม่มีคำว่าซื้อโคกระบือปล่อยเข้าใจใช่ป่ะไปไถ่ชีวิตโคกระบือขอโทษไม่มีอิสลามถือว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้เราเป็นอาหารแล้วก็อย่าปฏิเสธในขณะที่เราปล่อยปลาเราก็กินปลาใช่ป่ะฉันใดก็ฉันนั้นเนาะอีกข้อนึงค่ะอาจารย์ได้ครับที่น้องเรียนถามว่าตอนนี้กัญชาค่ะไปผสมกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แก้มะเร็งแก้นู่นนี่นั่นนะคะครับบริโภคได้ไหมคะแบ่งเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือในตัวของกัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้หมายถึงว่าปลูกกัญชาหรือซื้อใบกัญชามาผ่านกระบวนการแล้วมาเสพนะอันเนี้ยเป็นยาเสพติดศาสนาห้ามไม่อนุญาตนบีบอกว่ากุลลุมุสกิลินคอมรุนวะกุลลุคอมรินฮารอมุนสิ่งใดที่มันทำให้มึนเมาสิ่งนั้นเรียกคอมรุนและทุกๆคอมรุนถือว่ามีความผิดถือว่าเป็นบาปเข้าใจนะประการต่อมานี่ข้อแรกนะถ้าตัวกัญชาใบกัญชามาเสพอันนี้ยาเสพติดฮารอมแต่ในกรณีที่ส่วนผสมของยาเช่นไปแก้โรคมะเร็งหมอวินิจฉัยแล้วว่าส่วนผสมของกัญชาเนี่ยทำให้โรคมะเร็งหายอัดดารุรอตัวฮีซุนมาซูรอตข้อจำกัดนะในเรื่องของความจำเป็นมันไปยกเลิกข้อห้ามพี่น้องโรงพยาบาลใช้มอร์ฟีนไหมครับอ้าวแล้วทำไมใช้ได้อ่ะใช่ไหมเข้าไปในป่าเลยไม่มีอะไรกินเห็นหมูป่าวิ่งมาทำไงไปตีมันแล้วก็ประทังชีวิตไม่ใช่แบบแม่คราวนี้แหละกินหมูสักทีขอให้กินแบบเต็มคาบกินพอประทังชีวิตพอประทังชีวิตปุ๊บเลิกอันนี้เขาเรียกดารูเราะห์มีความจำเป็นอันนี้ได้ฉะนั้นเขาวินิจฉัยแล้วอย.เรียบร้อยเอกฉันท์ของบรรดาแพทย์ว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้หายอันนั้นไม่เป็นไรอันนี้เรื่องรักษาแต่ถ้ามีตัวยาอื่นที่ไม่มีส่วนผสมของกัญชาแล้วมันรักษาหายก็เอาตัวยานั้นเป็นลำดับก่อนยกตัวอย่างยาแก้ไออ่ะมันมีบางยี่ห้อ 0.5% เลยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่ง 0.3% เมื่อก่อนผมก็ฟัตวาว่าให้ซื้อ 0.3 กินเพราะมันน้อยกว่าปัจจุบันมียาแก้ไอที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยงั้นซื้อยาแก้ไอที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้เข้าใจใช่ปะเห็นไหมหลักการให้เป็นอย่างนี้สุดความสามารถก่อนฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมพอสุดความสามารถแล้วไม่ได้จริงๆนั่นถึงจะค่อยใช้ขอให้ทีหลังเข้าใจเนาะครับอาจารย์ครับรบกวนหน่อยครับได้ครับการทำกุรบันด้วยวัวที่ประเทศอินเดียนี่มีปัญหาไหมครับอ๋อมีปัญหาครับผมอยู่อินเดียมา5ปีวัวเนี่ยเป็นพาหนะของพระรามอย่าว่าจะเชือดเลยตียังไม่ได้เลย
นั้นมุสลิมที่อยู่ในอินเดียเชือดควายกินครับควายกินในตลาดทุกวันเนี่ยมุสลิมพี่น้องอินเดียเนี่ยของเราเนี่ยนะกินเนื้อควายนะครับนะเอาควายเขาเยอะแยะเลยกินเนื้อควายแต่เนื้อวัวไม่มีเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพาหนะของเทพเจ้าเขาพระเจ้าเขาไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ครับไปเชือดกินไม่ได้ผมเคยเห็นนักพรตของเขาเนี่ยฉี่วัวเลยนะเขาลองจากมือแล้วก็กินเลยนะครับฉี่ลงมือนะแล้วก็โอ้โหสุดยอดจริงนะนั่นแหละครับอ่ะต่อครับนี่ที่เมื่อกี้ถามว่าไม่เชือดไม่โชว์อะไรเนี่ยค่ะการถึงว่ามุสลิมบางพื้นที่อ่ะไปโชว์ช่วงที่ล้มวัวกระชากวัวล้มลงไปที่พื้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปโชว์หรอกค่ะพวกเรารับได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาต่างศาสนิกดูเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยมุสลิมมันโหดอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปโชว์หรอกค่ะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปเชื่อแล้วไปเชื่อไม่ต้องไปให้เขาดูคือกรณีของการเอาภาพลงเนี่ยมันก็ต้องมีฮิกมะห์ถูกไหมแต่การบอกให้คนต่างศาสนิกรู้ว่าวันอีดินอัตฮาเนี่ยมีการเชือดวัวเนี่ยเราบอกได้แต่ผมก็บอกแล้วไงว่าไอการที่จะเอาภาพอะไรลงไปมันก็ต้องตรวจสอบดูหน่อยใช่ป่ะทีนี้ถ้ามานั่งเคลียร์กันเนี่ยบอกว่าการเชือดวัวแล้วมันโหดเนี่ยอันนี้ไม่ถูกเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็มีการเชือดวัวอยู่แล้วถูกเปล่าเพียงแต่เราไม่เห็นไม่รู้เท่านั้นเองแต่พอเราเห็นสมมติว่ามีผู้ซิมคนหนึ่งเกิดไปโพสต์เนี่ยเอาละเกิดไปโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแหมตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะไม่น่าเอาลงเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ลงก็ได้แต่ทีนี้เผลอลงไปแล้วก็เอารูปภาพที่มันรู้สึกว่าเออนะเป็นเนื้อแล้วนะเป็นเนื้อมาแล้วหั่นแล้วกองมาแล้วเอออย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่ต้องโมโหลงดีเทลซะเยอะแยะแหมเลือดกำลังกระฉูดเลยนะเฮ้ยเราไม่ใช่ฮอลลีวูดนะเออก็เลือกภาพลงหน่อยนะครับหรือถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรครับครับครับอันนี้ถ้าคุยมันยาวเนี่ยเรื่องอีดเนี่ยอีดใหญ่แล้วเนี่ยที่ไม่ตรงกันเนี่ยแต่เอางี้ในทัศนะผมเนี่ยผมเลือกในทัศนะที่เอาวันวูกูฟเป็นหลักเข้าใจนะเพราะนบีบอกเอาไว้ว่าชัดเจนนะตรงนี้ว่าหลังจากวันวูกูฟคือวันที่10ก็คือวันอีดินอัฎฮาสำหรับคนที่ไม่ประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้ชัดเจนตรงนี้ส่วนสำนักจุฬาราชมนตรีเขาประกาศวันที่1ดูเดือนใช่ป่ะนะถ้าเกิดว่าเห็นก็วันที่เท่าไหร่11นะ11ก็เป็นวันอีดอัฎฮาถ้าไม่เห็นก็เป็นวันที่12ก็เนื่องจากว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีใช้หลักของประเทศใครประเทศมันแค่นั้นเองใครที่ยึดตามสำนักจุฬาราชมนตรีก็ออกไปปฏิบัติไปไม่ว่ากันแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมยึดในทัศนะที่พูดถึงเรื่องของวันวูกูฟดังนั้นเองนะก็แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องชินหรือยังอ่ะเนาะ50ปีที่แล้ววันนั้นมีโต๊ะครูท่านหนึ่งบอก70ปีที่แล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่โอ้โหแสดงว่ายังมากเมื่อ70เขามาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะถูกป่ะเพียงแต่ว่าอาจจะแหมวันเดียวกันก็จะดีนะแต่ว่าให้รู้นะว่าทุกอย่างมันมีข้อดีหมดนะเพียงแต่เราเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยก็ให้บางๆนิดนึงอย่างน้อยก็พี่น้องเราทั้งสิ้นมันไม่มีประโยชน์นะครับนั่งทะเลาะกันนั่งเถียงกันให้เกียรติในเรื่องของความต่างดีกว่าเนาะอ่ะสุดท้ายคือวันที่16 17 18เนี่ยทางมูลที่รัฐพานจะจัดกิจกรรมคาราวานไปที่ประจวบที่บ้านกูดไปที่เบลวิวรีสอร์ทนะครับซึ่งมันเป็นสถานที่ปิดได้รองรับคนประมาณได้ประมาณสัก20ที่พักนะครับอยู่ริมทะเลมีสระว่ายน้ำแล้วก็
พอเราเช่าทั้งหมดไม่มีคนอื่นมาเลยฝรั่งไม่ได้มีมันต้องมีกินนี่มาอยู่ให้เสร็จแล้วก็คืนแล้วก็มีบรรยาย2คืนนะเราไปยังไงครับก็คือ1ก็คือเราจะขับรถไปด้วยกันเป็นคาราวานไป2พี่น้องไม่สามารถขับรถไปได้เราก็จะมีรถตู้ให้นั่งไปพี่น้องก็เสียค่ารถตู้1นะคนที่ขับรถไปก็เสียค่าน้ำมันไปแล้วก็ไปเสียค่าที่พักนะไปเสียค่าที่พักโดยเราจะเก็บค่าที่พักส่วนค่ากินเนี่ยเราก็ไปแชร์กันออกตรงนู้นเช่นเราจะนัดกันว่าวันนี้เราจะกินอาหารทะเลกันใช่ไหมมาแชร์กันหรือใครอาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยอาจจะไปกินข้างนอกก็แล้วแต่อันนี้จะได้ไม่หนักกับพี่น้องนะแล้วก็จะมีบรรยายมีผมมีอาจารย์อับดุลนาซีดนะครับปานมณีสองคนนะครับที่จะบรรยายถามตอบริมทะเลนะพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะไปก็อินชาอัลเลาะห์อีดเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วประมาณวันที่11หรือ12เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็เราก็ไปกันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะไปบาดวันศุกร์ที่มัสยิดหนองบัวที่ประจวบที่ประจวบหนองบัวและกินอาหารกลางวันที่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็เข้าที่พักที่บ้านกูดก็ขับรถอีกประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงที่พักแล้วไปอยู่ที่พักเนี่ยคราวนี้ก็เต็มที่เลยพี่น้องจะเล่นน้ำสระจะอะไรก็ได้หมดทะเลก็เดินนะแล้วทะเลคือผมเนี่ยไปแล้วทีมงานไปแล้วไปก็ไม่อยากกลับไปวันนอนคืนเดียวก็ไม่น่าจะเหมาะก็เลยไป3วัน2คืนนะครับส่วนพวกเราใครเกิดว่าว่างวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะก็ไปนอนวันเดียวแล้วแต่อันนี้เปิดนะพี่น้องจากหาดใหญ่จากภูเก็ตว่าจะขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันได้นะไม่ค่อยมีได้ประมาณ60คนนะถ้าเต็ม60คนแล้วก็จบละนะครับค่าห้องเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะกางเต็นท์ถ้ามีเต็นท์เอาไปเลย โอ้เห็นว่าประหยัดมากนะฮะ อย่าเลยนะฮะเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงๆนะบรรยากาศมันสบายๆมากค่ารถเนี่ยผมยังไม่ได้ถามทีมงานว่าถ้าไปเนี่ยค่ารถตู้เนี่ยเท่าไหร่อันนี้ยังคือไปกลับนะนั่งรถตู้เนี่ยไปกลับเลยไม่ต้องขับรถไปมีพี่น้องบางคนไปทั้งครอบครัวไม่ขับรถไปก็มีนะที่บ้านผมก็9คนแล้วเนี่ยมีป้าบอกตั้ง9คนแล้วครับเดี๋ยวครับตอนนี้ติดต่อผมก็ได้ติดต่อป้าผมก็ได้ครับติดต่อบางจินดานะบางจินดาบางจินดาเนาะพี่ชายติดต่อพี่ชายเดี๋ยวเยอะแล้วนะก็นะอินชาอัลเลาะห์2เดือนเราเจอกันหนนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลัยพรุ่งนี้ไปอัติต่อนะเรื่องง่ายๆแต่ทำยากเรื่องง่ายๆแต่ทำยากนะ11โมงเป็นต้นไปนะครับอ่ะวันนี้ไม่เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์